วันนี้นะคะก็จะใช้ไหมพรมสีชมพูกับสีเขียวนะคะเป็นไหมพรมเบสิกยานเบอร์4สำหรับที่อเมริกาถ้าที่เมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นไหมพรม4พลายนะคะสามารถใช้แทนกันได้คุณสมบัติก็จะเหมือนกันแล้วก็ถ้าใครที่ไม่ชอบสีเขียวกับสีชมพูเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้นะคะแล้วก็เราจะใช้เข็มเบอร์จีนะคะที่อเมริกาสำหรับที่เมืองไทยมันก็จะเทียบเท่ากับเข็มเบอร์ 4.25 นะคะเริ่มต้นนะคะเกี่ยวไหมที่นิ้วก้อยนะคะเราก็พันไหมที่นิ้วชี้ทีนี้ก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางเนี่ยจับไหมไว้ให้แน่นแล้วก็ใช้ปลายไหมพรมทับเส้นของมันเองเพื่อให้ได้วงกลมแบบนี้นะคะจากนั้นก็สอดเข็มเข้าไปแล้วก็ดึงไหมขึ้นมา1ห่วงแล้วถักขึ้นมาอีก1ห่วงโซ่นะคะทีนี้เนี่ยเราจะลงลายถัก X สอดเข็มเข้าไปในห่วงที่เราจับไว้นะคะดึงไหมขึ้นมาจะได้2เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมแล้วก็ดึงผ่านทั้ง2เส้นแบบนี้นะคะลายถัก X เราจะถักไปทั้งหมด10หลักนะคะเริ่มหลักที่2นะคะหลักที่3หลักที่4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะทีนี้พอได้10หลักแล้วเนี่ยปลายไหมพรมของเรานะคะที่เราเหลือไว้แล้วก็รูดเพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นวงกลมนะคะนี่นะรูดแบบนี้เลยนี่นะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นตรงกลางของดาวของเรานะทีนี้ก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นนะคะ X ตัวแรกนะคะที่เราถักลงไปแล้วก็จิ้มเข้าไปด้านบนเลยก็ดึงไหมออกมาสอดให้ทะลุห่วงที่เราอยู่เลยนะคะแล้วเราก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่ทีนี้เราจะถัก X 2หลักนะคะในห่วงแรกนี่นะจิ้มเข้าไปดึงไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมอีกครั้งสอดผ่าน X อีกครั้งหนึ่งในห่วงเดิมนี่นะคะ 2X ในห่วงแรกห่วงต่อไปเนี่ยเราจะลงแค่1 x นะคะนี่นะคะลายทาง x 1หลักแล้วก็ในห่วงที่3เราจะลง2 x นะคะ1หลัก2หลักในห่วงที่3แล้วห่วงที่4เนี่ยเราจะลงแค่1 x ก็คือเราจะสลับลง2ลง1ลง2ลง1ให้ได้ทั้งหมดจะได้ทั้งหมด16หลักนะคะ16หลัก x นะถักถ้าจบแถวที่2นี้นะคะนี่นะคะเราก็สลับ 2x 1x ไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมนับนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มี16หลัก x นะเพราะว่าเราต้องใช้ทั้งหมด16หลักเราถ้ามันผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ดาวเนี่ยบางกลีบมันแหว่งไปนี่นะคะ16หลักแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เชื่อมต่อกับหลักที่1เลยนะคะของแถวที่2นี้นะสอดเข็มเข้าไปบนหลักที่1ดึงไหมขึ้นมาให้สุดห่วงที่เราอยู่จากนั้นก็ถักขึ้นไป7ห่วงโซ่นะคะ2 3 4 5 6แล้วก็7ทีนี้เนี่ยเราก็จะถักลายทาง x นะคะในห่วงที่2นะคะนี่นะห่วงนี้นะจิ้มเข้าไปดึงไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมอีกครั้งดึงผ่าน2ห่วงนี่นะคะลายทาง x แล้วก็
เราจะถักลายถักทีนะคะในห่วงที่3กับในห่วงที่4ลายถักทีนะคะพันไหมสอดเข็มเข้าไปดึงไหมขึ้นมานี่นะคะ3ห่วงบนเข็มเกี่ยวไหมดึงผ่านทั้ง3ห่วงนี่นะคะลายถักทีอีกครั้งในห่วงที่4นะคะแล้วเราก็จะถักลายถักพอ1คอหรือว่าลายถัก F นะคะในห่วงที่5กับห่วงที่6นะคะพันไหม1ครั้งสอดเข้าไปในห่วงเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะ3ห่วงบนเข็มเกี่ยวไหมอีกครั้งดึงผ่าน2ห่วงแรกเกี่ยวไหมอีกครั้งดึงผ่าน2ห่วงหลังนี่นะคะลายถัก F หรือว่าพอ1คอนะคะอีกครั้งลงไปในห่วงที่6นะคะทีนี้เนี่ยในห่วงสุดท้ายเราจะถักลายถักพอ2คอนะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือ TR นะคะ Triple Crochet นะคะนี่นะคะพันไหม2ครั้งแล้วก็จิ้มเข้าไปในห่วงนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาจะได้4ห่วงบนเข็มเกี่ยวไหมอีกครั้งหนึ่งนะคะดึงผ่าน2ห่วงแรกเกี่ยวไหมอีกครั้งหนึ่งนะคะดึงผ่าน2ห่วงกลางแล้วก็ทีนี้ก็เกี่ยวไหมอีกครั้งแล้วก็ดึงผ่าน2ห่วงสุดท้ายนะคะนี่นะคะลายถัก TR นะคะจากนี้เนี่ยเราจะเว้น2ห่วงค่ะ1 2 2ห่วงนี้ไม่ลงเราจะลงห่วงที่3นะคะก็จิ้มเข้าไปในห่วงที่3แล้วก็ดึงไหมขึ้นมาให้สุดห่วงที่เราอยู่เลยนะคะนี่นะคะเสร็จ1กลีบของดาวนะคะ1แฉกดาวค่ะทีนี้ก็ถักขึ้นไป7ห่วงโซ่เหมือนเดิมนะคะก็คือเราจะเริ่มแฉกใหม่ของดาวนี่นะคะ7ห่วงโซ่ก็ถักเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะเราก็ได้ทั้งหมด5แฉกดาวของเรานะคะแล้วก็เว้นไป2ห่วงแล้วก็ลงในห่วงที่3เหมือนเดิมนะคะนี่นะคะห่วงที่3ก็จิ้มเข้าไปดึงไหมขึ้นมาให้สุดห่วงที่เราอยู่ทีนี้เราก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่นะคะแล้วจากนี้เนี่ยเราจะถักลายถัก X รอบงานนะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะแต่ว่าของนุรีเนี่ยจะใช้สีชมพูเหมือนเดิมนี่นะคะเราจะมีทั้งหมด6ห่วงโซ่นะคะขึ้นไปด้านบนเราก็จะเริ่มต้นด้วยการจิ้มลงไปในห่วงโซ่แรกนะคะลายถัก X เราก็ถักลายถัก X ขึ้นไปเรื่อยๆเราจะได้ทั้งหมด 6X นะคะที่เราจะขึ้นไปถึงบนยอดแฉกของดาวนะคะนี่นะคะก็ได้มา5ห่วงโซ่5 x แล้วนะคะเราก็ลงใน x ที่6ในห่วงที่6ทีนี้เนี่ยตรงปลายเนี่ยมันไม่มีห่วงแต่ว่าเราก็จะลงให้มัน2 x ไปเลยมันเป็นแค่ตรงปลายที่ไม่ได้มีห่วงใดๆนะคะสังเกตดีๆเราก็ลง2 x ลงไปตรงปลายข้างนี้ก็จะมี6ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะแต่เราจะลงถึงแค่ห่วงที่5นะนี่นะก็ลง x ลงไป1หลักต่อ1ห่วงไปถึงหลักที่5เลยนะคะนี่นะคะเราก็มาถึงหลักที่5แล้วเราก็จะข้ามหลักที่6ไปนะคะแล้วเราก็จะไปลง x อีกทีนึงในหลักที่1ของแฉกถัดไปเลยเพื่อที่ว่าดาวของเราเนี่ยจะโค้งมนนิดนึงนะคะนี่นะคะ x x ที่1 x ที่2ในห่วงที่2 x ที่3ในห่วงที่3นะคะสำหรับแฉกที่2นี่นะก็ถักไปเรื่อยๆให้ได้ทั้งหมด
6x นะคะแล้วก็บนปลายยอดก็เหมือนเดิมตรงมุมเล็กๆนี่นะคะลงเข้าไป 2x เลยนี่นะคะ 2x แล้วก็จะมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็ลง x 1หลักต่อ1ห่วงเริ่มที่ห่วงที่1นี่นะคะห่วงที่2ห่วงที่3ห่วงที่4ห่วงที่5ก็ข้ามห่วงที่6ไปเหมือนเดิมก็ไปที่ห่วงที่1ของแฉกใหม่เลยนะคะนี่นะคะแฉกใหม่ของเราก็จิ้มเข้าไปในห่วงที่1ทัก x เหมือนกันนี่นะคะเราก็จะทัก x รอบตัวงานของเราเลยนะคะเมื่อเราถักครบทั้ง5แฉกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาต่อกันอีกทีนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วทั้งหมด5แฉกแฉกสุดท้ายนะคะก็ข้ามห่วงสุดท้ายเหมือนเดิมแล้วก็เชื่อมต่อกับห่วงที่1ของแฉกที่1เลยทักขึ้นมา1ห่วงโซ่ก็ดึงไหมยาวๆจบงานแค่นี้นะคะดึงไหมให้ยาวนิดนึงนะคะเผื่อไว้เวลาเราเย็บติดกับตัวสายคาดนะคะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับตัวดาวของเรานะเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันด้วยสายคาดนะคะนี่นะคะสายคาดของเราสีเขียวนะคะเริ่มต้นด้วย5ห่วงโซ่นะคะถักขึ้นมา5ห่วงโซ่นี่นะคะพอเราได้5ห่วงโซ่แล้วเราจะถักลายทาง x ลงในห่วงที่2นะคะนี่นะคะ2เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมดึงผ่าน2เส้นลายทาง x นะคะถักให้จบใน4ห่วงนี้เลยนะคะเป็นการเริ่มต้นสายคาดง่ายๆนะคะเริ่มต้นด้วย4หลักนี่นะคะจบแล้วเราก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่นะคะ1ห่วงโซ่แล้วเราก็พลิกกลับด้านงานของเราแล้วเราก็ลงลายทาง x ลงในหลักที่1ลงลายทาง x ให้จบใน4หลักเหมือนเดิมนี่นะคะ4ลายทาง x แล้วจบแถวที่2ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่นะคะง่ายๆนี่นะคะ1ห่วงโซ่พลิกกับด้านงานแถวที่3ก็ลายทาง x ให้จบแถวเหมือนกันสำหรับขนาดที่เราทำอยู่จะเป็นขนาดของเด็กแรกเกิดอายุ 0-3 เดือนนะคะเราจะถักทั้งหมด45แถวความยาวอยู่ที่16นิ้วนะคะนี่นะคะก็จบทั้งหมด45แถวนะคะอย่าลืมถัก1ห่วงโซ่ล็อกงานก่อนที่จะดึงไหมแล้วก็ตัดนะคะก็เหลือไหมให้ยาวนิดนึงพอที่เราจะเย็บติดทั้ง2ข้างให้ติดกันนะทีนี้เราก็จะเย็บติดด้วยเข็มเลยนะคะใช้เข็มสำหรับโครเชต์นะก็เย็บปลายทั้ง2ข้างให้ติดกันเย็บง่ายๆแค่ประกบกันเลยนะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากที่ประกบทั้งสองข้างติดกันแล้วก็เย็บดาวติดนะคะก็จะได้ที่คาดผมเด็กแรกเกิดของเรานะนี่นะคะ